สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวก่อนหน้านี้นะครับผู้นำรัสเซียอย่างปูตินก็เคยลงนามเอาไว้ในกฤษฎีกานะครับว่าประเทศหรือว่าดินแดนที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียนั้นถ้าเกิดว่าต้องการว่าจะซื้อก๊าซธรรมชาตินั้นจะต้องชำระผ่านเงินสกุลรูเบิลเท่านั้นแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยพบนะครับว่าปูตินนั้นได้มีการลงนามเอาไว้ในกฤษฎีกาแล้วก็อนุญาตให้มีการชำระค่าก๊าซธรรมชาติเป็นเงินสกุลอื่นได้แล้วล่ะครับผู้นำของรัสเซียนะครับอย่างวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็ลงนามเอาไว้ในกฤษฎีกาอนุญาตให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรนั้นสามารถชำระหนี้ค่าก๊าซธรรมชาติด้วยเงินสกุลต่างประเทศได้แล้วโดยพบนะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานายปูตินนั้นก็มีการลงนามเอาไว้ในกฤษฎีกาที่มีผลบังคับใช้ในข้อตกลงการซื้อขายก๊าซธรรมชาติซึ่งระบุเอาไว้นะครับว่าประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรที่ต้องการจะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนั้นจำเป็นนะครับว่าจะต้องชำระหนี้ค่าก๊าซด้วยเงินสกุลรูเบิลรัสเซียเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปซึ่งเป็นการบังคับให้คู่ค้าที่ไม่เป็นมิตรไปเปิดบัญชีกับธนาคารรัสเซียหากว่าไม่ต้องการจะถูกระงับสัญญาซื้อขายก๊าซผู้นำรัสเซียยังกล่าวย้ำต่อนะครับว่าหากว่าบริษัทใดที่มาจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรปฏิเสธที่จะชำระค่าก๊าซธรรมชาติเป็นเงินสกุลรูเบิลรัสเซียจะถือนะครับว่าเป็นการละเมิดพันธสัญญาภายใต้ข้อตกลงซื้อขายก๊าซที่มีอยู่และมีโอกาสว่าจะถูกระงับสัญญาอีกด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ